ของผมเนี่ยตอนที่หาจากโควิดจริงๆมีอาการเหนื่อยง่ายอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นแล้วน่าจะประมาณสัก 70% ได้คิดว่าครับยังร้องโวยเหนื่อยอยู่คือเหมือนมันเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็เหงื่อออกค่อนข้างมากขึ้นเหมือนกันแต่จริงๆไปถามปรึกษาหมอหมอก็บอกว่าถ้าเป็นอาการปกติบางคนก็เกิดขึ้นอย่างเจไม่เป็นใช่มั้ยแต่ของผมเป็นแล้วก็มีทานอาหารได้น้อยลงครับหมอบอกว่ามันอาการแต่ละคนหมอบอกมันสวิงไม่เท่ากันบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นมันก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าสแกนปอดก็ปกติดีก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่น่ากลัวน่าเป็นห่วงครับคือเดี๋ยวมันจะหายสิหมอบอกว่าน่าจะหายใช่ไหมเจมใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวจะกลับมาเหมือนเดิมใช่ครับแล้วแล้วแต่บุคคลครับแล้วแต่บุคคลแต่เราแอบกังวลว่าพอมีจริงๆพอตอนแรกๆกังวลครับแต่ว่าพอปรึกษากับหมอหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลผมก็โอเคครับไม่กังวลนะดูแลตัวเองไงตอนนี้ดูแลตัวเองช่วงนี้ก็ออกกำลังกายค่อนข้างเยอะมากแล้วก็พยายามดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ที่ที่เสี่ยงๆเนี่ยผมก็พยายามเลี่ยงฮะสุดท้ายแล้วฝากเตือนแล้วกันค่ะแฟนๆให้ดูแลตัวเองกันแล้วกันโอเคครับก็ฝากถึงทุกคนนะช่วงนี้โรคระบาดนะครับโควิดก็ค่อนข้างแพร่ระบาดเยอะมากๆเลยก็พยายามดูแลตัวเองอย่างพิเศษนะครับก็ล้างมือใส่แมสก์เว้นระยะห่างก็เป็นห่วงเป็นกำลังใจให้นะครับ